สวัสดีครับครับมีพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากวันที่6เมษายนที่ผ่านมาวันจักรีนะครับวันสำคัญของชาวไทยเรานะครับวันนี้ผมนะครับไปใหม่ผู้ชายขายรถขายประกันภัยรถชนประกันชีวิตประกันวินาศภัยครบทุกอย่างนะครับดูแลลูกค้าครบวงจรเลยนะครับได้ความปลอดภัยสวัสดิการในชีวิตวันนี้ที่เห็นคันนี้นะครับก็คือ MG3 นะครับ MG3 เครื่อง 1.5 cc นะครับเกียร์ออโต้อัตโนมัติ4สปีดนะครับเป็นรุ่นดีนะครับอันนี้ราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยอยู่ที่นะครับ 549,000 บาทเท่านั้นเองครับภายนอกดูนะครับดูกระจังหน้าดีไซน์นะครับสวยงามสไตล์สปอร์ตเนาะเสียตรงนี้ป้ายหลุดไปนิดนึงนะครับแปะไว้นิดนึง MG3 โอเคนะครับโครโมเจคเตอร์นะครับนะมีไฟหลีไฟ LED เป็นรูปตะขอด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับล้อแม็กนะครับมานี้สวยงามมากขอ16นิ้วนะครับนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับคาน A นะครับเป็นสีดำนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับแฮชแบ็กนะครับไฟท้ายมองชัดเจนมากนะไฟเบรกดวงที่3นะครับเซนเซอร์ที่สำคัญเนาะเซนเซอร์ให้มา3จุดนะครับเนาะมาตรฐานของบริดจ์ไดนามิกนะครับมาตรฐานของความปลอดภัยระดับโลกนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังรถนะครับตรงนะครับที่ให้มาสะรถชุดนี้จะให้เป็นนะครับชุดประยางฉุกเฉินนะครับชุดประยางฉุกเฉินนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับของรถ MG3 นะครับทรงนี้โอ้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับก่อนที่จะดูภายในเนาะนะครับตรงนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนเนาะเครื่องยนต์นะครับจะเปิดฝาประตูเครื่องยนต์ฝากระโปรงนะครับตรงนี้นะครับทางด้านฝั่งของคนนั่งนะครับครับเนาะครับเครื่องยนต์ 1500cc นะครับดูกันแบบกลางวงเครื่องระบบสารย่อยเย็นของหม้อน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับดูของเหลวอย่างเดียวนะครับการดูแลบำรุงรักษาง่ายมากนะครับแบตเตอรี่ดูนะครับดูเครื่องหมายสมรรถนะเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับรถยนต์ MG3 คันนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ120นะครับในเครื่อง 1.5 เนี่ยตอบสนองนะครับก็คือไม่เล็กจนเกินไปนะครับสมรรถนะนะครับมีที่ซับเสียงด้วยโลโก้ MG สวยงามมากๆนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับการควบคุมขณะการทรงตัวของรถนะครับการลดความเบาะนะครับสามารถปรับเลื่อนลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับนอกจากเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับคือ6ทิศทางด้วยกันนะครับมาดูภายในเนาะแอร์นะครับการปรับกระจกมองข้างไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับโอเคมากๆเลยนะครับได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้ตรงกระจกไฟฟ้าออโต้มีล็อกอัตโนมัติด้วยนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับ
ความปลอดภัยระดับมาตรฐานแอร์แบ็กนะครับปรับแสงนิดนึงเนาะนะครับวิทยุอันนี้จะเป็นจอดิมนะครับสามารถเสียบพอร์ตนะครับสาย USB เชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้นะครับภายในรถยนต์เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าปรับแมนนวลนะครับหน้าจอนี้ส่วนของไฟหน้าไฟเลี้ยวหลายอย่างนะครับเกียร์นี่ครับระบบควบคุมรถในขณะรื่นถลายการทรงตัวของรถนะครับซึ่งครับในยี่ห้อหลักๆแบรนด์หลักๆในรถราคาสูงๆ 500,000 ไปๆหรือ 600,000 ขึ้นในหลายๆยี่ห้อตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีระบบนี้ให้นะครับก็คิดดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมด้านในพื้นที่ใช้สอยนะครับกว้างขวางแล้วรุ่นดีก็จะต่างกับรุ่น X ตรงที่ไม่มีซันรูฟนะครับก็ไม่มีซันรูฟแล้วก็ลายล้อแม็กก็จะเป็นทูโทนกับตรงหน้าจอด้านนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็น3ก้านส่งสายสปอร์ตนะครับเบรกมือนะครับที่วางนะครับของนะครับด้านหลังมีจุดยึดเบาะเด็กนะครับคาร์ซีทนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งนั่งสะดวกสบายมากพื้นที่สอยพับได้60-40เดี๋ยวไปลองพับเบาะด้านหลังดูนะครับ เราจะมีเชือกดึงด้านนี้ทั้งสองฝั่งเนาะเราสามารถดึงนะครับพับขึ้นใช้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังจากเบาะคนขับแล้วก็คู่หน้าคนขับได้เลยนะตรงนี้นะครับในการพับเบาะค่อนข้างนุ่มนั่งสบายมากๆเลยครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา 9,000 บาทแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับเรทดาวต้องการที่จะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเราช่วยเงินดาวให้นะครับเริ่มต้นที่ 15% ก็ได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งราชการรับราชการนะครับพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเงินผ่านบัญชีเข้าระบบประกันสังคมนะครับก็สามารถทำโปรโมชั่นนี้ได้เลยนะครับหรือเลือกจากจะผ่อนสบายสบายนะครับมีส่วนลดแล้วก็ดอกเบี้ยที่ถูกอันนี้ก็เลือกเอาได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงบในการช่วยดาวครับดูนะครับระบบความปลอดภัยนะครับตรงนี้ ABS EBD EBA SCS CSB TCS ระบบช่วยออกตัวเป็นครั้งลากชันนะครับ MRS โอ้โหดูนะครับดูนะครับว่าไอ้ห้องหลังอัตราซิ่งมันก็อยู่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะครับ 15.9ครับตรงนี้นะครับเราจะดูค่าเฉลี่ยตอนเราไปซื้อตัวนี้เป็นสติกเกอร์ยูโรนะครับประหยัดน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะนะครับโอเคคุ้มค่าคุ้มราคามากมากเลยสำหรับรถยนต์คันนี้ G3 ที่จอดอีกฝั่งก็จะเป็นสีเหลืองหลังคาดำนะครับรุ่นนี้ก็สีเฉพาะของรุ่นนี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ผมนะครับที่ปรึกษาการขายเรียกได้ว่ามืออาชีพนะครับประสบการณ์กว่า8-9 ปีนะครับในการเป็นที่ปรึกษาขายรถยนต์นะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับปรึกษาได้นะครับแต่ขอให้ลูกค้านะครับแจ้งข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงให้กับเราเพื่อที่จะช่วยให้เราได้รถใช้งานนะครับในแคมเปญที่เหมาะสมในงบประมาณที่เราพอใจนะครับไม่ให้เดือดร้อนนี้ก็ฝากไว้นะครับก
ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะมาพบกันใหม่ใน EP หน้าก็จะมาแนะนำรถตัวรุ่นอื่นๆนะครับของ MG ให้เราได้ข้อมูลนะครับกับรถที่จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็อยู่ประจำโชว์รูมก็พบกันไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับรบกวนนะครับท่านไหนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ได้นะครับว่าให้ผมนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นความรู้นะครับไม่เกี่ยวกันรถยนต์จัดไฟแนนซ์นะครับประกันภัยรถยนต์นะครับในเรื่องทั่วไปก็นะครับบอกกันผมมาได้นะครับติชมได้ให้กำลังใจกันนะครับสังคมของการใช้รถนะครับหรือว่าแม้ในสังคมในการแบ่งปันก็จะเกิดขึ้นนะครับก็นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ